คุณผู้ชมครับกรณีตรวจสอบพบการทุจริตการจัดซื้อรถขยะแล้วก็รถดูดโคลนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น33พื้นที่นะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ระบุว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดเพื่อไม่ให้มีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นอีกครับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านได้กล่าวถึงกรณีที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบตรวจพบการทุจริตการจัดซื้อรถขยะและรถดูดโคลนราคา17ล้านบาทในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น33พื้นที่เป็นเรื่องต้องดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมทั้งฝากถึงประชาชนในการเลือกตั้งนะครับขอให้เลือกคนดีเข้ามาทำหน้าที่ไปฟังเสียงท่านอนุพงษ์กันดูครับก็ถ้าเป็นเรื่องเก่าที่เขามีกันมาก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายเหมือนที่ผมเคยเรียนแล้วว่าไม่ละเว้นนะครับอยากจะเรียนสังคมว่ายิ่งตรวจเจอมากเนี่ยท่านต้องคิดว่าเราน่าจะดีใจนะว่ามีการโกงมีการคอร์รัปชันอยู่แล้วเราจับได้ก็ต้องรับโทษโทษแรงนะครับเรื่องโทษไม่ธรรมดาทั้งอาญาทั้งแพ่งแล้วก็วินัยโดนหมดนะครับก็ให้รู้ว่าบ้านเมืองมีสื่อมีแปรนะครับตรวจได้ก็ใครทำก็ต้องรับต่อไปก็ขอให้เป็นมาตรฐานว่าใครมาทำเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าเงินของหลวงกิจการของหลวงก็จะต้องไม่ช่อราชบังหลวงไม่คอร์รัปชันมันต้องเกิดขึ้นมาเดี๋ยวนี้ต้องตรวจเจอถึงได้นะครับก็จะมีผลกับตัวเองและครอบครัว